วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV นะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะค่ะและดิฉันกิตติยานวัฒนาเจริญนะคะเจอกันช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวข่าวสารวันนี้มีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลายประเด็นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลักสูตรวปอที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเคยมีการพูดคุยกันว่ามีสมาชิกบางท่านที่ได้ไปโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหานิดนึงก็คือสุดท้ายแล้วเข้าเรียนหรือว่าไม่เข้าเรียนอะไรอย่างไรนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองคุณผู้ชมและซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะมีการโฮมรูมหลักสูตรวปอหรือว่าหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยนะคะครั้งนี้ครั้งที่61แล้วล่ะโดยทางด้านของพลเอกประวิตรก็ได้มีการไปอบรมด้วยตนเองแล้วก็มีการให้โอวาทเล็กๆน้อยๆบอกตั้งใจเรียนนะอย่าโดดเรียนซึ่งหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าแล้วกรณีแบบเนี้ยคุณอนุทินไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงมีประเด็นของกัญชาคุณผู้ชมที่เตรียมจะพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถปลดล็อกหรือว่าไม่ปลดล็อกอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ก็คือพูดคุยกันว่าอาจจะปลดล็อกในช่วงปีใหม่หรือว่าปลายปีนี้แหละแต่พอถัดมาอีกรอบนึงก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้ทันปีใหม่แล้วล่ะ ก็อาจจะต้องเป็นปีหน้าหรือว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยนะคะแต่ล่าสุดทางด้านของคุณสมชายแสวงการหรือสนช.ก็ออกมาเปิดเผยแหละสำหรับกระบวนการที่จะพิจารณาให้กัญชาเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกับฝิ่นแล้วก็มอร์ฟีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่สามารถนำมาใช้ในประโยชน์ด้านการแพทย์ได้ซึ่งในวันที่9หรือว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมลงไปดูหน่อยว่าเขามีกระบวนการอะไรอย่างไรบ้างหลังจากนี้เนี่ยนะคะแต่สำหรับคอการเมืองเองวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมสำหรับแวดวงของพรรคการเมืองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีถ้าสมมุติว่ามีการยุบพรรคเกิดขึ้นพรรคอะไรก็ไม่ทราบแหละแต่ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดจนถึงขั้นยุบพรรคจริงๆเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าแล้วสมาชิกที่อยู่ในพรรคดังกล่าวเนี่ยสามารถไปอยู่กับพรรคอื่นได้หรือไม่วันนี้กกต.ออกมาตอบคำถามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าหลังวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยมีการยุบพรรคขึ้นจริงๆสามารถไปสังกัดพรรคอื่นได้แต่ไม่สามารถที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เนี่ยนะคะจะมีเหตุผลอะไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังและในขณะที่ทางด้านของฝั่งไทยรักชาติอย่างคุณผู้ชมค่ะก็มีการจับตามองกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าจำนวนสมาชิกต่างๆเนี่ยก็เคยเป็นทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์มาก่อนรวมไปถึงเป็นที่น่าจับตามองว่าเป็นพรรคอะไรยังไงเนี่ยนะคะต้องมีการจับตามองเป็นพิเศษไหมมีการไปสอบถามเรื่องนี้จากพลเอกประวิตรด้วยเดี๋ยวมาดูค่ะว่าพลเอกประวิตรตอบคำถามว่าอย่างไรบ้างนั่นเองใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมีความเคลื่อนไหวกันในทุกๆวันแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเองที่สนใจอยากที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะที่4689012นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยยาเห็ดลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังสรรพคุณบำรุงร่างกายค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากจาเป่านะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรค่ะมีทั้งสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะท่านใดที่สนใจนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากันได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500นั่นเองและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในสินค้าของช่อง People TV นะคะโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เรามีมาฝากให้กับคุณผู้ชมเช่นสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง4689012นะคะเอาล่ะค่ะมาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้กันหน่อยนะคะซึ่งก็มีการเดินทางไปเปิดโครงการ Green Army Green Farmer ค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเป็นโครงการที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการมอบเกียรติบัตรการรับรองแปลงเกษตรปลอดภัยให้กับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยแหละซึ่งก็มีการกล่าวบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะบอกขณะนี้ไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพเด่นๆอยู่3ด้านด้วยกันซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอย่ายอมให้ใครเข้ามาปลุกระดมนั่นเองค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้เดินทางมาเปิดโครงการ Green Army Green Farmer เพื่อที่จะให้ประเทศชาติและประชาชนพร้อมกับมอบเกียรติบัตรการรับรองแปลงเกษตรปลอดภัยแก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตจาก8จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกภายหลังจากลงเรือเพื่อตรวจลำน้ำบริเวณน้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำกลองเสร็จสิ้น
ดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มเนี่ยจะจีบสาวก็ต้องรู้เรื่องของผู้หญิงก่อนต้องไปอ่านหนังสือที่ผู้หญิงเขาอ่านกันเพื่อที่จะได้มีเรื่องคุยเจาะแจ๊กันกับเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งคุยว่าเนี่ยตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ก็คงจะได้หรอกเมียน่ะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะโดยผู้หญิงเองก็เหมือนกันก็ต้องการหาสามีที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่แค่เอารูปหล่อแอคอาร์ตมันไม่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนไปแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ท่านเองยังบอกอีกนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างกำลังเดินทางไปข้างหน้าได้ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าให้อะไรอะไรที่จะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยกลับเข้ามาสู่ความขัดแย้งอีกไม่ได้และประเทศเองเนี่ยเขาก็ในต่างประเทศเองเขาก็รับนะคะว่าเราเนี่ยในตอนนี้เขาเห็นถึงความก้าวหน้าใน 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งตนเองเนี่ยไปต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีการรังเกียจแล้วก็เขาเนี่ยมองว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วฉะนั้นอย่าไปเอาสิ่งอื่นมาทำลายศักยภาพของเราที่มีอยู่ถึงแม้ว่าตนเองเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เขาก็ยังมีการเจรจาด้วยยังคุยด้วยแล้วก็ยังมีการขอบคุณที่เราเนี่ยได้มีการทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กับเขาโดยที่เราเองเนี่ยก็ได้ให้ในเรื่องของกรอบที่เราเองมีการดูแลเราไม่ต้องการที่จะให้ทรัพย์สมบัติของเราเป็นของใครเพราะเป็นเรื่องของการทำเช่านะคะการเช่าเท่านั้นไม่ได้เป็นการให้เลยถึงเวลาทั้งหมดก็จะต้องกลับมาเป็นของรัฐนั่นเองซึ่งก็บอกค่ะบอกว่าเป็นทั้งทุกตารางนิ้วนะคะยังไงก็เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นการลงทุน EEC หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนายกกล่าวอีกค่ะบอกว่าขอฝากให้ทุกคนนะคะได้คิดใหม่ทำใหม่อย่าคิดเฉพาะตนเองขอให้คิดถึงคนอื่นแล้วมันก็จะกลับมาถึงตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเรานั่นเองนี่ก็คือความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกันนอกจากนี้ค่ะท่านนายกยังกล่าวอีกค่ะบอกว่าศักยภาพของบ้านเราเนี่ยมี3อย่าง1เลยก็คือธรรมชาติที่สวย2อาหารอร่อยคุณภาพดีราคาถูกและ3ก็คือรอยยิ้มสยามนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ใครเนี่ยมาปลุกระดมหรือเป็นการสร้างให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกลับมาอีกมันอะไรกันนักหนาไม่เข้าใจเราเองเนี่ยคือเราต้องไม่มีการแบ่งแยกซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการกล่าวตอนท้ายอีกค่ะบอกว่าสุดท้ายนี้เนี่ยก็คงที่จะใกล้แล้วใกล้ที่จะเป็นลม ถ้าบอกอย่างนี้นะร้อนถ้าบอกอย่างนี้ร้อนชิบเป้งในห้องนี้นะคะมันก็มีเหมือนเป็นเตาอบหรือแอร์ซึ่งก็บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำให้ประเทศเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเหมือนจะอารมณ์ดีนะวันนี้ใช่มีแอบบ่นด้วยนะว่าร้อนใกล้แล้วดิฉันก็งงไอ้ใกล้อะไรใกล้จะพูดจบแล้วหรือจะฝากอะไรเรื่องสุดท้ายกับจะเป็นลมกะว่าจะตั้งใจฟังไม่ใช่ใกล้จะเป็นลมแล้วเพราะร้อนจริงๆแต่ตอนนี้ร้อนจริงๆคุณผู้ชมค่ะทางที่เป็นหน้าหนาวนะน่าคิดเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรากันแน่เนี่ยนะคะซึ่งทั่วโลกเป็นหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกจริงๆเนี่ยนะคะซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับมาแหละว่าตัวเราทำอะไรไว้บ้างในอดีตเราทิ้งขยะลงไปแค่ไหนเราทำลายธรรมชาติแค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นผลให้เรามาเจอกับบรรยากาศแบบเนี้ยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตเองค่ะเราก็ต้องมาเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะว่าถ้าในอนาคตเราอยากให้เป็นในลักษณะไหนเราต้องมาเริ่มตั้งแต่ณตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนั่นแหละซึ่งบ้านเราเองเนี่ยมี3สิ่งที่เด่นๆซึ่งมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการนำพาประเทศเดินหน้าต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากไปยังประชาชนทุกคนด้วยแหละนะคะสำหรับเรื่องราวของการคิดถึงส่วนรวมให้มากขึ้นซึ่งตัวท่านเองบอกนะถึงแม้ว่าท่านจะมีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยมีการพูดจากระโชกฮกฮักบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยนะคะเหลือจะเป็นกระแสข่าวที่บอกว่าต่างชาติเขาไม่ยอมคุยด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่จริงนะถึงตัวท่านจะเป็นแบบนี้ท่านก็รู้ตัวแหละแต่เขายังคุยด้วยอยู่ซึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาต่างชาติเนี่ยนะคะมองเห็นความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองถูกต้องแล้วนะคะก็เน้นย้ำค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าสร้างเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะคะก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันเนี่ยละค่ะและที่สำคัญก็คือจะต้องเน้นนะคะในเรื่องของศักยภาพในบ้านเราจะต้องมีการชูให้ต่างชาติได้เห็นด้วยอย่างที่ท่านบอกไปทั้งธรรมชาติทั้งอาหารนะคะและที่สำคัญก็คือรอยยิ้มนั่นเองค่ะใช่แล้วอะไรที่ดีอยู่แล้วก็เก็บรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนอะไรที่กำลังจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีก็เดินหน้ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูที่การอบรมหลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61หรือว่าวปอกันหน่อยค่ะมีประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือมีจำนวนนักเรียนที่เข้าหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยไม่ยอมเข้าเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้พลเอกประวิตรก็ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะไปโฮมรูมค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเปิดการศึกษาเนี่ยแหละซึ่งเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าคนที่ตกเป็นกระแสครั้งนั้นเนี่ยวันนี้เขาเข้าห้องเรียนหรือไม่ค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาป้องกันประเทศโดยมีนายทหารตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและก็นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลตรีสุขสันต์หนองบัวล่างรองแม่ทัพภาคที่1พลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธุ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์รวมไปถึงทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติและที่สำคัญก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการบริษัท STP&I จำกัดนะคะที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าววันนี้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเขาเข้าประชุมแล้วนะแปลว่าเขาไม่ได้แล้วนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะทั้งนี้พลเอกประวิตรกล่าวเปิดหลักสูตรตอนหนึ่งบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสถาบันด้านความมั่นคงสูงสุดของประเทศทำการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสมมีวุฒิภาวะตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนรวมไปถึงตำรวจทหารพนักงานองค์กรรัฐรัฐวิสาหกิจรวมทั้งนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาศึกษาร่วมกันเพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคตและเมื่อเข้ามาแล้วขอให้ตั้งใจรับการศึกษาทั้งในห้องเรียนแล้วก็การดูงานในต่างประเทศต้องสรุปรายงานผลให้ทราบรวมถึงการทำเอกสารวิจัยของบุคคลเพราะนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษาก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะใช้เครือข่ายในการรักษาความมั่นคงร่วมกันสร้างระบบสถาบันให้แข็งแกร่งภาครัฐภาคเอกชนให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและเศรษฐกิจด้วยโดยประชาชนจะต้องมีความสุขนะคะอยากจะให้นึกถึงผลประโยชน์ของภาครัฐมากกว่าส่วนตนค่ะและนอกจากนี้นะคะพลเอกประวิตรเองค่ะยังกล่าวอีกว่าในหลักสูตรนี้เองจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำรายงานและก็การดูงานของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองไปดูได้ประโยชน์อะไรและเราเองมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะมีการเสนอแนะให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราเพื่อที่จะให้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปฉะนั้นต้องไปดูงานก็ขอให้ไปดูงานจริงๆอย่าไปเที่ยวเมื่อไปแล้วก็ให้มีการสังเกตดูว่ามีอะไรที่ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าเนื่องจากทุกคนเองมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานจากอดีตมามากมายอยากให้ใช้ตรงนี้เองได้ช่วยให้กับประเทศมีความเจริญก้าวหน้าซึ่งความต้องการของนายกรัฐมนตรีก็คือต้องการให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ดังนั้นเรามีความคิดเห็นอย่างไรที่จะนำไปสู่ประเทศไทยให้เป็น 4.0 ให้ได้ซึ่งทุกคนที่สมัครใจเข้าศึกษาแม้ว่าบางคนเองจะมาจากโควต้าหรือบางคนเนี่ยพยายามที่จะมีการวิ่งเต้นเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเข้าเรียนไม่ใช่เป็นนักศึกษานอกห้องเรียนเมื่อไปดูงานต่างประเทศให้ตั้งใจดูงานเที่ยวได้บ้างแต่ก็ต้องดูว่าเราเนี่ยได้ประโยชน์ต่อการดูงานได้อะไรบ้างเรื่องของโลจิสติกความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและที่เราเองเนี่ยได้มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็จะต้องถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์20ปีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองโดยบอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีมีอะไรที่จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นและจะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์นี้อย่างไรซึ่งก็ยืนยันว่ายุทธศาสตร์20ปีแก้ไขได้เพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ารัฐบาลอยู่มา4ปีกว่าก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนให้มีรายได้ที่สามารถอยู่ได้แต่ก็ได้ยินดีว่าบ่นตลอด
เวลาที่รัฐบาลเองมีพยายามแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่ได้ในขณะที่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจก็มีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่รู้ว่าเป็นการสวนทางกันอย่างไรดังนั้นแล้วก็ต้องไปดูว่ามีรายได้น้อยไม่พอกินเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการทำงานของรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อยากที่จะมีการฝากไปกับทุกคนด้วยนั่นเองและนอกจากนี้นะคะพอวันนี้ค่ะได้มีการพบปะกับคุณอนุทินชาญวีรกูลผู้สื่อข่าวก็เลยได้มีการพยายามจะสอบถามแหละนะคะโดยก็มีการไปพูดคุยท่านก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบอกเพียงว่าเข้ารับการศึกษามาแล้วประมาณ1เดือนโดยอยู่กลุ่มทำกิจกรรมที่มีชื่อว่ากลุ่มนกหัวขวานค่ะขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นวปอ61เนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าคุณอนุทินมาเข้าเรียนตามตารางเวลานะไม่ได้โดดเรียนอย่างที่มีการกล่าวโจมตีซึ่งมีบางครั้งที่ติดธุระก็จะมีการลาตามขั้นตอนค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นการเป็นประธานนะคะเปิดหลักสูตรการศึกษาการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61ค่ะที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะคะทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ท่านเองก็ไปเป็นประธานค่ะมีการกล่าวถึงนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนะคะท่านเองบอกว่าในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้มีการตั้งใจศึกษานะคะทั้งในห้องเรียนแล้วก็การไปดูงานต่างประเทศด้วยไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการไปสรุปเป็นรายงานผลเพื่อที่จะให้ทราบนะคะว่าไปเนี่ยทำอะไรบ้างทำในเรื่องของเอกสารการวิจัยต่างๆเป็นรายบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้นำประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมาใช้ต่อหน่วยงานของตนเองหรือภาครัฐต่างๆด้วยเช่นเดียวกันไปแล้วก็คือให้ไปดูงานจริงๆไม่ใช่ไปแล้วไปเที่ยวนะคะท่านก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านเองบอกว่าจะต้องทำให้เราเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าวหน้าไปเพื่อที่จะได้มีการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เองท่านบอกว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ขอให้มีการทำรายงานแล้วก็ดูงานของแต่ละคนเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับตนเองด้วยเพราะเชื่อมั่นว่าบุคคลที่เข้ามาเรียนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เหมือนกันมีความสามารถนะคะเพราะว่าบางคนก็มีการทำงานทั้งในภาครัฐในเอกชนต่างๆแล้วถึงแม้ว่าจะไปดูงานก็ขอให้ไปดูงานแล้วก็ให้กลับมาศึกษาแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปส่วนประเด็นของคุณอนุทินนะคะท่านเองก็บอกว่าขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นการร้องเรียนว่าคุณอนุทินเนี่ยได้รับทุนเข้ามาเรียนแล้วไม่เรียนใช้เงินภาษีของประชาชนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้พลเอกประวิตรบอกว่าจากการที่ได้มีการไปสอบถามนะคะหรือมีการพูดถึงในเพื่อนรุ่น61เนี่ยแหละค่ะยืนยันว่าคุณอนุทินเข้ามาเรียนตรงเวลาไม่ได้โดดเรียนนะคะตามที่ได้ถูกโจมตีแต่บางทีอาจจะมีการไปทำธุระบ้างลาบ้างอะไรแบบนี้ก็คือเข้าเรียนไม่ครบนั่นแหละก็คือเข้าถ้าเกิดว่างเนี่ยเข้าแต่ถ้าครั้งไหนไม่ว่างก็คือลาเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่พอลาทีนึงก็เท่ากับว่าเงินที่ส่งไปสมมติจะเรียนได้50ชั่วโมงก็เรียนได้แค่49 48อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยเข้าเรียนแล้วล่ะนะคะมารับหลักสูตรอบรมกันเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าคุณอนุทินก็ต้องมีการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแหละว่าครั้งนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบที่เป็นข่าวแล้วมาอีกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นเลยค่ะว่าสำหรับคุณอนุทินเองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยควบในตำแหน่งของในเรื่องราวทางการเมืองด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอนุทินไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้มันก็น่าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของพรรคของคุณอนุทินเองด้วยใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของคนที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแหละเรื่องประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ละคนมีเยอะแยะอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆที่สนใจก็คือเรื่องของการเดินทางไปศึกษาดูงานอยู่ที่ว่าไปมาแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนจะสามารถนำมากลับมาประยุกต์ได้เยอะแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ตัวท่านแหละนะคะแต่นิดนึงได้ไหมไปแต่ละทีไม่ต้องกินแพงได้ไหมอ่ะนี่ประมาณใช่ไหมคะใช่ฉันอิจฉาไปกินไข่ปลาคาเวียร์อะไรกันอย่างเงี้ยเดินทางมาแต่ละทีคืออิจฉานั่นแหละคืออยากจะกินมั่งแต่คือเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีจริงๆเนี่ยนะคะคนเอกวิก็บอกไม่รู้เหมือนกันมันไปสวนทางกันจุดไหนเหมือนกันเนี่ยนะคะในส่วนของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่คุณสมคิดหรือว่าทีมเศรษฐกิจออกมาเปิดเผยก็บอกว่ามันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะตั้ง
้าไว้4ก็ได้ไป4จุดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่รู้ทำไมประชาชนยังบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดียังคงออกมาร้องเรียนกันอยู่ณขณะนี้ประชาชนยังบอกเงินในกระเป๋าก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้ด้วยนะหนำซ้ำกระเป๋าเงินบางทีก็หายบ้างหลุดบ้างก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมก็ต้องไปดูแหละว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่เห็นชัดๆเนี่ยมันไปโตเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านหรือเปล่าอย่างแน่นอนแหละบางทีตัวเลขก็ต้องมีในเรื่องของพอร์ตหุ้นกันไปเขาอาจจะไปโตกันที่ตรงนั้นคนที่พอมีเงินที่จะซื้อได้ก็ได้รับผลกระทบที่ดีแต่ในส่วนของตราสีตราสาที่เป็นในส่วนของประชาชนรากหญ้าบางทีแล้วเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงการโตแบบนั้นในทุกๆวันเนี่ยนะคะก็ต้องดูกันต่อไปแหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกว่ามันกำลังสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลพูดอยู่นั่นเองนะใช่แล้วค่ะมาดูกันอีกหนึ่งท่านไงยังอยู่ที่พลเอกประวิตรเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นการพูดถึงการเปิดตัวพรรคไทยรักษาชาติค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าบุคลากรภายในพรรคเนี่ยก็เคยเป็นทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์มาก่อนรวมไปถึงมันมีกระแสมาว่าจะเป็นการถ่ายเลือดหรือเปล่าจากคนที่อยู่จุดหนึ่งถ่ายมาอีกพรรคหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะจนกลายเป็นที่จับตามองกันค่อนข้างเยอะเลยล่ะโดยพลเอกประวิตรตอบคำถามในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าไม่ได้มีการจับตามองอะไรเป็นพิเศษค่ะยังอยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงการเปิดตัวพรรคไทยรักษาชาติบ้างโดยเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้มีการจับตาอะไรเป็นพิเศษหรอกบอกเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องดีที่คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้นและขอให้อย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นการย้อนกลับไปสู่การได้กลุ่มการเมืองเดิมๆเพราะขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาการเลือกตั้งเลยพร้อมทั้งไม่ขอแนะนำอะไรเป็นพิเศษกับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเส้นทางทางการเมืองเพราะว่าพ่อแม่ของคนเหล่านั้นให้เขาเป็นผู้แนะนำจะดีกว่านะคะส่วนด้านของพรรคไทยรักษาชาติเองมีทีมงานส่วนใหญ่ที่เคยเป็นทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ถือว่ามีความผิดอะไรส่วนพรรคดังกล่าวจะเป็นการถ่ายเลือดใหม่ของตระกูลเดิมหรือจะเป็นพรรคนอมินีหรือไม่อย่างไรย้ำว่าขณะนี้เนี่ยมองเพียงเรื่องเดียวก็คือคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจการเมืองมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะพลเอกประวิตรเองค่ะท่านยังกล่าวถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองเองเนี่ยเริ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการหาสมาชิกที่คล้ายกับเป็นการหาเสียงโดยท่านกล่าวว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ได้มีการติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กกต.เองเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบนั่นเองนอกจากนี้นะคะในส่วนของที่ต่างประเทศเองเนี่ยขอเข้ามาสังเกตการในการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นพลเอกประวิตรค่ะท่านก็กล่าวว่ายังไม่มีใครเดี๋ยวร้องขอมาสังเกตการอย่างเป็นทางการแต่หากใครเองต้องการที่จะเข้ามาสังเกตการก็ต้องทำเรื่องขอเข้ามาอย่างรัฐบาลแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องภายในของประเทศเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านพลเอกประวิตรค่ะเราจะไปมองอะไรก็ไม่ใช่ไปมองเป็นเรื่องของเด็กเขาจะได้สนใจทางด้านการเมืองมากขึ้นก็แค่นั้นแหละแต่มองให้ตรงที่ว่าอนาคตการเมืองของการเลือกตั้งจะสูงขึ้นว่ามันอาจจะย้อนกลับไปไหนย้อนกลับไปไหนหมายถึงว่าอาจจะได้การเมืองเดิมๆมันยังไม่เลือกเลยยังไม่รู้นะยังไม่เลือกเลยยังไม่เลือกจะไปคิดจะได้อย่าเพิ่งอย่าไปคิดก็มันก็เด็กมันก็สนใจการเมืองก็ดีแต่อยากให้สนใจด้วยตัวเองมากกว่าพ่อแม่ของกันฮะหมายถึงว่าเด็กๆที่เข้าไปว่าช่วงยังเจเนอเรชั่นที่เข้ามาในครั้งนี้ท่านอยากแนะนำอะไรไม่อยากไม่แนะนำพ่อแม่เขามีให้พ่อแม่เขาแนะนำว่าเขาควรจะอยู่ยังไงใช่ไหมแต่มันมีทีมงานของอดีตนายกยิ่งลักษณ์หลายคนเข้าไปอยู่ในพรรคนี้ด้วยครับผมแล้วจะให้ผมทำไงมันจะมีการต้องตรวจสอบอะไรไหมจะไปตรวจสอบเขาอะไรเขามีความผิดอะไรเขาไปเล่นการเมืองก็คุณคิดยังไงกูก็ตอบไปเองแล้วกันคาดหวังว่าจะเป็นการถ่ายเลือดใหม่ตระกูลเดิมในทางการเมืองหรือว่ามาเป็นรุ่นลูกก็ไม่รู้สิก็ไปถามก็ดูสิผมจะไปรู้ได้ไงไม่รู้
เราก็มองอย่างเดียวมองว่าเขาสนใจการเมืองยังไม่เรียกมีใครเรียกร้องเลยเขาเดี๋ยวต้องให้รัฐบาลเขาดูดินะดูว่าเขาจะเชิญหรือเปล่าความจริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภายในของเรานะแล้วก็เราก็ดูเขานี่พวกนี้ก็ตรวจสอบอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเขาไม่เขาต้องขอสิช่วงนี้ทางการลงพื้นที่เลยเรื่องเดินสายถามผู้สมัครแล้วลักษณะการเดินสายเรื่องของการถามเสร็จพอสอบได้เข้าติดตามเข้าไปอยู่แล้วคุณทำแผนที่ข้อไหนไม่ได้บอกเลยยังไม่บอกอ่ะแต่ประมาณกี่พักประชุมเขาทุกพักอ่ะทุกพักเขาจะหาเขาก็ไปหาสมาชิกพักเขาต้องนี่แหละค่ะตอบชัดเจนแล้วนะสำหรับไทยรักษาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาอยู่ในพักนี้ก็ตามหรือว่าในส่วนของทีมงานต่างๆเนี่ยจะเคยอยู่กับทีมงานของใครอะไรมาก่อนจะเป็นการถ่ายเลือดหรือไม่ถ่ายเลือดอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีการไปตรวจสอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถทำได้เนี่ยนะคะและที่สำคัญก็คือมันยังไม่ได้พบว่ามีอะไรที่บ่งชี้ว่ามีความผิดอะไรด้วยเลยใช่แล้วค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดในเมื่อพักการเมืองเขาทำอย่างถูกต้องไม่ได้มีการไปก้าวล่วงในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ทางคสช.หรือตามกฎหมายของการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการระบุไว้ก็ไม่จำเป็นหรอกค่ะที่จะต้องมีการไปจับตาดูขนาดนั้นนะใช่แล้วและยิ่งไปจับตาดูทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่เองนี่แหละจะโดนประชาชนพูดในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เป็นห่วงจริงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องดีแหละที่มีคนรุ่นใหม่สนใจทางการเมืองมากขึ้นอย่างที่เคยพูดไปก็คือคนรุ่นใหม่เองมักจะอยู่คนละฝั่งกับการเมืองมากกว่าเนี่ยนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพรรคหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วกันนะคะไทยรักษาชาติทสช.ฉันต้องบอกว่าตัวย่อเดี๋ยวนี้เยอะมากนะแต่ละพรรคเนี่ยนะคะต้องอ่านดีๆตรงนี้คือไทยรักษาชาตินะคะยังมีอีกหลายไทยเลยล่ะนะขณะนี้แต่สำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวหาสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการติดตามกันอยู่ตลอดแหละนะคะถ้ามีอะไรผิดปกติกกต.ก็น่าจะเห็นพลเอกประวิตรก็พูดประมาณนั้นส่วนการเข้ามาขอสังเกตการของต่างชาติอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากแหละเพราะว่าหลังจากที่คุณดอนพูดไปก็มีหลายคนออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันบางทีก็เห็นด้วยกับคุณดอนบางท่านก็ไม่เห็นด้วยกับคุณดอนบ้างเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าณตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นเพราะยังไม่มีใครเขายื่นข้อเรียกร้องมาอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะมาก็ต้องทำเรื่องเข้ามาแต่บางทีแล้วท่านคะนิดนึงบางทีถ้าเป็นดิฉันอยากจะเข้ามาใจจะขาดแต่คุณดอนไปพูดกักไว้แบบนั้นดิฉันก็ไม่กล้าเข้านะใช่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยกล้ายื่นเข้ามานะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดถึงใกล้ๆที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆเราก็ต่างประเทศเองให้ความสนใจอยากจะเข้ามาสังเกตการต่างๆท่านก็บอกว่าก็สามารถเข้ามาโดยการทำหนังสือเนี่ยแหละยื่นมาทางรัฐบาลว่ามีความประสงค์จะเข้ามาสังเกตการต่างๆนั่นเองนะคะแต่ท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในประเทศค่ะไม่รู้ว่าเป็นการปิดประตูไกลๆหรือเปล่าเหมือนกันนะใช่แล้วล่ะค่ะรอติดตามกันต่อแล้วกันค่ะมาดูในเรื่องของประเด็นการปลดล็อกพรรคการเมืองกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะทางด้านคุณวิษณุเครืองามค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการบอกไว้ค่ะว่าต้องรอให้พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเนี่ยมีการประกาศใช้ก่อนซึ่งวันนี้เองทางด้านคุณวิษณุเองก็ออกมาพูดถึงนะคะในแง่นี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็มีประเด็นให้ติดตามก็คือเป็นเนื้อเรื่องของประเด็นการปลดล็อกพรรคการเมืองภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีการระบุชัดเจนค่ะว่าจะต้องรอให้พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศใช้ก่อนขอให้เป็นหน้าที่ของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในแง่ของกฎหมายและเงื่อนไขเวลาพร้อมกับมีการย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายขออย่าได้กังวลอะไรซึ่งในช่วงบ่ายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิษณุเองก็ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการของคณะรัฐมนตรีในการเลือกตั้งมีความชัดเจนกันมากขึ้น
นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของวาระงานอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งทางด้านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่6ทับ2561ณห้องประชุมที่ตึกบัญชาการ2นะคะเช่นเดียวกันกับทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่และมาตรการในการเยียวยาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ณห้องประชุมที่ตึกบัญชาการ1ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้ทราบนะคะถึงรายละเอียดแล้วก็ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่วันนี้เองในช่วงบ่ายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็จะมีการประชุมแล้วก็ชี้แจงในประเด็นของแง่กฎหมายต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละค่ะซึ่งท่านเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วประเด็นของการปลดล็อกพรรคการเมืองต่างๆก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนเร็วๆนี้ค่ะใช่แล้วนะคะเนื่องด้วยคุณวิษณุเองเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยการอธิบายต่างๆในแง่ของกฎหมายเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะระบุค่อนข้างชัดแหละนะคะว่าเป็นในลักษณะไหนอย่างไรอาจจะยาวนิดนึงอาจจะนานนิดนึงแต่ก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วค่ะผู้ชมซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยบอกว่าก็มอบหน้าที่ให้คุณวิษณุเลยละกันนะคะในเรื่องของการปลดล็อกต่างๆเนี่ยจะต้องมีการรอพระราชกฤษฎีกาในการเลือกตั้งบังคับใช้ก่อนนะคะถึงจะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปลดล็อกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องราวของการปลดล็อกพรรคการเมืองมันก็มีประเด็นแหละว่าหลังจากที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปประเด็นนั้นเนี่ยขออนุญาตมาพูดถึงการพิจารณากฎหมายอีกสักหนึ่งฉบับแล้วกันเป็นกฎหมายยาเสพติดของผู้ชมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังจำได้ก็คือกัญชาเนี่ยนะคะเรากำลังติดตามกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้คล้ายๆกับมอร์ฟีนหรือว่าฟินหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะมีการออกมาพูดในลักษณะที่ว่าจะสามารถเสร็จทันนะคะก่อนปีใหม่อย่างแน่นอนค่ะผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาระบุแล้วว่าอาจจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ซึ่งในเมื่อมีการออกมาเปิดเผยแบบนี้จากคุณสมชายแถลงการแล้วเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมมาฟังในเรื่องของกระบวนการหลักการสักนิดนึงว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขามีการวางแผนไว้อย่างไรทำไมถึงออกมายืนยันว่าสามารถปลดล็อกได้ทันช่วงปีใหม่ค่ะโดยคุณสมชายแสวงการเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.นะคะกล่าวว่าในการประชุมสนช.ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายนจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่ตนและคณะเข้าชื่อเป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งจะมีการแยกออกมาจากร่างพรบยาเสพติดค่ะฉบับเดิมที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการโดยร่างพรบฉบับใหม่ที่เสนอนั้นเนี่ยนะคะมีสาระสำคัญก็คือให้กัญชามาอยู่ในยาเสพติดประเภท2เหมือนฟินหรือว่ามอร์ฟีนเพื่อให้สามารถมาครอบครองนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทำยารักษาโรคได้โดยการประชุมสนช.ในวันที่9พฤศจิกายนรัฐบาลจะส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาฟังหลักการร่างพรบ.ยาเสพติดฉบับใหม่ของสนช.ด้วยค่ะและจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีการนำร่างกฎหมายดังกล่าวไปประกบกับข้อเสนอของพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าที่ประชุมครม.ในช่วงของวันที่13พฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การประมวลปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์รอบครอบที่สุดและส่งกลับไปที่ประชุมวิปสนช.ในช่วงของบ่ายวันที่13พฤศจิกายนเพื่อที่จะให้ทางวิปสนช.ได้มีการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสนช.ให้มีการรับหลักการวาระที่1ได้ทันในวันที่15หรือ16พฤศจิกายนนี้และก็จะมีการเร่งพิจารณาวาระที่2และวาระที่3ให้เร็วที่สุดซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45วันหรือประมาณวันที่21ธันวาคมจะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้หรืออย่างช้าเลยก็จะอยู่ที่ต้นปี2562ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนเรื่องนี้เองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อยากที่จะมีการให้เร่งรัดในการผลักดันกฎหมายนี้ด้วยความรวดเร็ว
เร็วรัดกุมเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคนั่นเองค่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นกระบวนการทั้งหมดนะคะคร่าวๆคาดว่าจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยลักษณะนี้ก็คือถ้าเกิดว่าดูกันจริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดินเร็วมากนะสำหรับเวลาก่อนหน้านี้คือยืดกันอยู่ว่าจะทันไม่ทันอย่างไรจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าจะหลังเลือกตั้งไหมอย่างไรเนี่ยนะคะล่าสุดบอกแล้วแหละว่าน่าจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแหละเป็นการยืนยันจากคุณสมชายนะคะหรือว่าวิปสนชนั่นเองคือในวันที่9หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์จะมีการประชุมในเรื่องนี้สำหรับวิปสนชเองเสร็จสับปุ๊บประชุมกับกระทรวงสาธารณสุขวันอังคารเอาไปยื่นให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลยนะคะก็คือวันที่13พอเช้ายื่นปุ๊บบ่ายตีกลับมาเลยและถ้าตีกลับมาในวันที่13ปุ๊บวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์มีการประชุมวิปก็จะเอามาถกในเรื่องนี้เป็นวาระแรกส่วนวาระ2วาระ3ก็จะรีบตัดมาเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะเบ็ดเสร็จแล้ว21ธันวาคมก็คือ1เดือนคุณผู้ชมค่ะไม่เกินนี้แหละจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ทัน21ธันวาคมจริงๆก็น่าจะเป็นต้นปีละค่ะก็น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้โดยสาเหตุก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเร่งรัดมานั่นเองบอกว่าอยากจะให้มีการบังคับใช้ได้เร็วจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคกับประชาชนนั่นเองใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะเนี่ยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะซึ่งท่านเองก็ได้มีการสั่งการว่าอยากให้มีการเร่งรัดในการทำแต่ว่าในเรื่องของการเร่งรัดผลักดันกฎหมายต่างๆเนี่ยแน่นอนก็อยากที่จะให้เสร็จเร็วๆนะคะแต่ก็ต้องมีในเรื่องของความรอบคอบด้วยนะคะถูกอันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าทำเสร็จเร็วปุ๊บสรุปกลับมาแก้กันอีกไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายแล้วเสียเวลาเกินกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำเนี่ยนะคะฝากแล้วการสำหรับสนช.เองนะคะพิจารณาให้รอบคอบสักนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละรวมไปถึงการดูแลด้วยว่าจะควบคุมในเรื่องนี้อย่างไรอย่างที่เราสองคนเคยพูดไปนั่นแหละก็คือมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็ถ้าเกิดนำไปใช้ผิดประเภทหรือว่าควบคุมได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะให้โทษได้เยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโจทย์หลักแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไรแต่ต้องบอกว่าฟินและมอร์ฟินเองเขาก็มีการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้วนะอาจจะมีการถอดบทเรียนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูกันว่าวันที่9นี้นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านของสนช.กับกระทรวงสาธารณสุขจะว่าอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามีมาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้เองที่ทางปปช.เองเนี่ยเขาได้มีการออกประกาศนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของนายกสภาค่ะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะต้องมีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะให้กับปปช.ได้รับทราบค่ะในตำแหน่งดังกล่าวนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเองก็ออกมายื่นหนังสือคัดค้านเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านนายวิโรจน์ลิ้มไขแสงค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.เพื่อที่จะขอให้ทบทวนการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศของปปช.โดยเห็นว่าตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยเองได้มีการเชิญมาปฏิบัติหน้าที่ภายในสภามหาวิทยาลัยแต่ในแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นการช่วยในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแต่ดูเหมือนว่าจะต้องมีการมาดูแลในทิศทางของการพัฒนาไม่มีอำนาจในการบริหารแล้วก็ในการลงนามสัญญาอันที่จะเป็นการผูกพันของมหาวิทยาลัยและนอกจากนี้นะคะการทำงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการทำงานรูปแบบพาร์ทไทม์นะในรูปแบบการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาที่มีมาจากหลายกลุ่มค่ะแต่พอการที่ปปช.กำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเองของคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อปปช.เนี่ยนะคะก็เลยอาจจะส่งผลเป็นการสร้างภาระหน้าที่ให้กับนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกินควรอาจจะมีการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ได้และหากว่ามีการลาออกจริงๆเนี่ยส่งผลให้การบริหารมหาวิทยาลัยหยุดชะงักลงเกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยจึงขอให้ปปช.ทบทวนประกาศปปช.ที่ให้นายกสภาและกรรมการมหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่
ือท่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะกับการที่ปปชเองเนี่ยได้มีการประกาศนะคะว่าให้ตําแหน่งนายกสภาแล้วก็กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินให้กับปปชซึ่งทางด้านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเองท่านก็มองว่าการที่ตําแหน่ง2ตําแหน่งนี้เนี่ยเข้ามาทํางานให้กับสภามหาวิทยาลัยนี้นะคะก็คือเขาเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒินะคะภายนอกแต่ว่าเป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำงานแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารงานเอาง่ายๆไม่ได้มีอำนาจในการบริหารงานหรือไม่ได้มีการที่จะต้องมีการเซ็นสัญญาอะไรที่มันจะผูกมัดกับทางมหาวิทยาลัยเลยดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้ตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมีการมายื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่างๆอาจจะเป็นการส่งผลกระทบนะคะในด้านของการที่จะต้องมีการมาเพิ่มภาระสร้างภาระในการทำเอกสารต่างๆให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะคะต่อการที่บางท่านอาจจะไม่สะดวกนะคะก็อาจจะมีการลาออกไปกับอะไรเกี่ยวกับแบบนี้มันก็จะส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็อยากที่จะให้ปวช.เองออกมาทบทวนเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งในส่วนของในตัวคณะกรรมการเองหรือว่าจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแหละและบางท่านเนี่ยนะคะก็อายุอนามก็เยอะแล้วนะคะบางทีแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่เต็มตัวอย่างที่คุณวิโรจน์บอกก็คือไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารหรอกแต่ก็คือเข้ามาประชุมร่วมถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาได้ไหมคล้ายๆกับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่เนื่องด้วยในตัวของคนที่มีอายุมีประสบการณ์การทำงานซึ่งพอให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนที่มีอำนาจในการบริหารเนี่ยฟังซึ่งมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ต้องรู้สึกว่าเราต้องมีการตรวจสอบคนกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งซึ่งมันก็จริงอย่างที่คุณวิโรจน์พูดก็คือทำงานในรูปแบบพาร์ทไทม์อ่ะทำไมต้องมีการตรวจสอบด้วยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเพื่อเป็นการรัดกุมก็คือคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่เคารพต่างๆก็เป็นที่เกรงใจซึ่งถ้าเกิดสมมติชี้นำไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถส่งผลเสียได้เช่นเดียวกันซึ่งฉันเชื่อแบบนี้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่อยู่ที่ว่าจะนำเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วหาจุดกึ่งกลางได้ไหมหรือเป็นไปได้หรือเปล่าว่ายื่นสำหรับขุดใดคนหนึ่งหรือว่าจะมีการยื่นในลักษณะแบบนี้แต่ไม่ถึงกันต้องแบบว่าให้ทั้งตนเองคู่สมรสทั้งบุตรเหมือนกับนักการเมืองเหมือนกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเต็มๆ 100% แบบนี้เนี่ยได้หรือไม่ซึ่งมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียทั้งสองอย่างนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดสมมุติปปช.บอกว่าโอเคคิดดีแล้วก็ต้องไปชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำให้เขาเนี่ยเข้าใจปปช.ให้ได้ใช่นะคะเพราะว่าก็เข้าใจเนี่ยเรื่องของแนวคิดของปปช.เองเขาก็อยากที่จะสร้างความโปร่งใสให้กับประเทศนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานต่างๆที่จะต้องเป็นไปอย่างสุจริตแล้วก็โปร่งใสนั่นเองแต่ในแง่ของฝากฝั่งของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นนายกสภาหรือกรรมการบริหารวิทยาลัยบางทีเขาอาจจะเกิดในเรื่องของความยุ่งยากของการเตรียมเอกสารซึ่งในข้อกฎหมายเขาก็ได้มีการระบุไว้ว่าถ้าเกิดมีการยื่นแสดงนะคะบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินบางทีอาจจะมีการเผลอเลอหรืออาจจะลืมยื่นอะไรไปบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจส่งผลต่อกฎหมายแล้วอาจจะโดนในเรื่องของโทษอาญาต่างๆด้วยนะใช่เขาก็เลยกังวลว่าถ้ายื่นแล้วยื่นไม่ครบมันเป็นปัญหาแน่แต่ถ้าไม่ยื่นฝั่งนึงก็อาจจะได้รับผลกระทบแน่ๆจึงบอกว่ามันต้องมีทางออกสิมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้สองฝ่ายรู้สึกว่าโอเคถ้ายอมในลักษณะนี้ต่างคนต่างยอมนิดนึงเนี่ยเดินหน้าหากันนิดนึงอะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีจุดจบได้อะนะคะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมว่าพอมีการยื่นหนังสือไปถึงปปช.ในเรื่องนี้แล้วปปช.จะพิจารณาใหม่เราว่าอย่างไรบ้างนะคะจะต้องมีการยื่นหรือว่าไม่ยื่นอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทำให้โปร่งใสไว้ก่อนแล้วกันนะคะทั้งสองฝ่ายแหละมันก็น่าจะส่งผลดีที่สุดแล้วค่ะย้อนกลับมาดูกันที่เรื่องราวของพรรคการเมืองสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เล่าไปก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดคุยกันแล้วล่ะว่าสำหรับการปลดล็อกพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของการชี้แจงนะคะสมมติว่ากรณีของพรรคการเมืองที่ไปทำผิดอะไรสักอย่างนึงแล้วต้องมีการดำเนินการยุบพักลงแบบนี้จำนวนสมาชิกที่อยู่ในพักเนี่ยจะกี่ร้อยคนไม่รู้ได้รับผลกระทบแน่ๆแหละซึ่งแต่ละคนที่จะเข้ามาดำรงสังกัดกับพักใดพักหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีความคาดหวังที่จะลงเล่นเกมทางการเมืองอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการยุบพักจริงๆเนี่ยจำนวนสมาชิกสามารถไปสังกัดพักอื่นได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้มาฟังทางด้านของกกต.ตอบคำถามข้อสงสัยดังกล่าวนะคะ
โดยทางด้านของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะเลขาธิการกกต.ได้กล่าวภายหลังคณะกรรมการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.และอนุกรรมการด้านการเมืองอนุกรรมการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอนุกรรมการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาร่วมกันหารือกับประธานกกต.กกต.รวมไปถึงผู้บริหารของสำนักงานนะคะโดยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในประเด็นความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสำนักงานกกต.ตามที่หน้าที่และอำนาจตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องจำนวนและแนวโน้มของพรรคการเมืองที่จะส่งรับสมัครเลือกตั้งระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองการดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองรวมไปถึงเงื่อนไขและกระบวนการยุบพรรคการเมืองการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรต่อหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ยนะคะ800คนจะปรับเป็น 1,000 คนต่อหน่วยเลือกตั้งทั้งนี้ยังมีการพูดคุยติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาพนักงานของกกต.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและไต่สวนการดูแลและคุ้มครองพยานกรอบระยะเวลาการเลือกส.ว.ที่เลือกกันเองและระยะเวลาของการคัดเลือกส.ว.ของคสช.ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าครอบคลุมในหลายประเด็นเลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้ค่ะมีรายงานว่าการหารือประเด็นที่กรรมาธิการการเมืองสนช.สนใจซักถามก็คือวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งนะคะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วถ้าสมมุติว่า24กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งผู้ที่จะลงสมัครส.ส.จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างช้าที่สุดเนี่ยภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้แต่หากว่าหลังจาก26พฤศจิกายนไปเนี่ยนะคะแล้วพรรคการเมืองถูกยุบลงการไปสังกัดพรรคการเมืองจะทำให้มีปัญหาในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่รวมไปถึงกกต.ได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือรับมืออย่างไรกรณีที่หากเกิดการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ค่ะซึ่งกกต.เองก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าในวันที่24กุมภาพันธ์2562เป็นวันที่คาดการโดยการพิจารณาจากพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้เพื่อที่จะเป็นการเร่งรัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่จะได้มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งมากที่สุดเท่านั้นแต่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยในวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดก็ขึ้นอยู่กับการประชุมตามข้อที่8ของคำสั่งคสช.ที่53/2560หลังพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ส่วนหากมีการยุบพรรคหลังจากวันที่26พฤศจิกายนสมาชิกก็ต้องมีการไปสมัครเป็นสมาชิกใหม่แต่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ไม่ได้เพราะถือว่าสังกัดพรรคการเมืองนั้นไม่ถึง90วันสำหรับการรับมือกับการชุมนุมประท้วงต่างๆนั้นได้มีการประสานงานไปกับหน่วยงานความมั่นคงในเรื่องของการข่าวการรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วโดยก็จะมีการสกัดกั้นไม่ให้มีการก่อตัวชุมนุมได้และนอกจากนี้เองกกต.ก็ยังได้มีการชี้แจงถึงเรื่องของการเข้าสังกัดของการเข้าสังเกตการนะคะในการเลือกตั้งขององค์กรต่างๆในต่างประเทศโดยกล่าวว่าทาง EU เองเนี่ยก็ได้ขอที่จะมีการส่งผู้สังเกตการเข้ามาประมาณ200ถึง400คนโดยขอที่จะมาสังเกตการในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่กกต.ก็ยังไม่ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนี่แหละค่ะผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวทางการเมืองณขณะนี้กกต.ออกมาชี้แจงในลักษณะแบบนี้ของผู้ชมประเด็นแรกก็คือ24กุมภาพันธ์เลือกตั้งจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะสมมุติว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งใกล้ๆนี้ยังมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ชมจำนวนสมาชิกพรรคสุดท้ายแล้วไปอยู่พรรคอื่นได้ไหมคำตอบคือไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปหลังวันที่26เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะลงรับเลือกตั้งกับพรรคใหม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนอะไรเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ไปสมัครที่จะเป็นสมาชิกพรรคตั้งใจไว้แล้วล่ะจะเดินหน้าไปหาพรรคเนี้ยแต่ยังรอยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปสมัครได้ถ้าเกิดหลังวันที่26เป็นต้นไปคุณจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ได้เพราะว่ามันไม่ถึง90วันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปสมัครวันที่27แล้ววันที่
24กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะนับไปนับมาแล้วเนี่ยมันขาดอีกแค่ไม่กี่วันจะถึง90วันก็ต้องภาวนากันแหละค่ะว่าจะให้การเลือกตั้งเนี่ยขยับออกไปเป็นวันที่27มั้ยถ้าสมมุติคุณไปสมัครในวันที่27พฤศจิกายนแล้วการเลือกตั้งขยับจาก24ไปเป็น27พอดีเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้แต่กรณีนี้น่าจะส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างและโดยเฉพาะประชาชนที่รอคอยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วฝากฝั่งทางการเมืองใครที่สนใจจะลงในส่วนของสนามการเมืองก็ต้องเนี่ยแหละก่อน26พฤศจิกายนนะคะส่วนกรณีของต่างประเทศที่จะเข้ามาสังเกตการตรงนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับจะเห็น2คำตอบแล้วนะคำตอบนึงก็คือเขายังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาส่วนกกต.บอกว่า EU เนี่ยขอส่งเข้ามา200ถึง400คนเยอะมากเลยนะคะดูจากจำนวนตัวเลขแล้วเข้ามาสังเกตการ400คนเข้ามาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวเลขที่เยอะขนาดนี้เนี่ยกกต.บอกไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันไม่เคยขอมาเยอะขนาดนี้ซึ่งบอกอะไรได้บ้างบอกได้เยอะเลยทีเดียวเรายังไม่สามารถแสดงให้เขาเห็นได้ดีพอหรือเปล่าทำไมเขาถึงอยากจะเข้ามาสังเกตการในทุกๆพื้นที่ในจำนวนที่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงต้องบอกว่ายังมีเวลาณขณะนี้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยนะคะไม่แน่ว่าสมมุติว่ามีการปลดล็อกขึ้นจริงๆมีการสร้างความเชื่อมั่นปุ๊บเขาจะมีการเปลี่ยนจาก200ถึง400คนเป็น50คนอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วค่ะก็เป็นความประสงค์มาแต่ตอนนี้ก็คือคร่าวๆเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เป็นทางการนะคะว่าจะเข้ามาจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองค่ะก็ต้องรอตามติดตามกันต่อยิ่งใกล้ๆวันเลือกตั้งก็น่าจะได้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะเราพูดกันถึงในเรื่องของประเด็นที่ส.ส.เองเนี่ยที่เป็นสมาชิกพรรคหรือบางท่านเนี่ยยังไม่ได้มีการเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคจะต้องเข้าไปนะคะภายในวันที่26พฤศจิกายนมิฉะนั้นเองก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในสังกัดพรรคนั้นได้หรือในประเด็นของการถูกยุบพรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีคอลัมน์นะคะที่มีชื่อว่าเส้นตายสำคัญก่อนวันที่26พฤศจิกายนค่ะเป็นนาทีปลดล็อกมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์เด็ดเรื่องเส้นตายสำคัญก่อน26พฤศจิกายนนาทีปลดล็อกกว่าจะถึงวันที่26พฤศจิกายนอันเป็นจุดสิ้นสุดบทเฉพาะการในการยืดเวลาประกาศและบังคับใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะเป็นจุดสิ้นสุดของหลายกรณีขณะเดียวกันบทบาทและความหมายที่สำคัญก็คือการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งและมอบอำนาจให้กกต.จะเกิดขึ้นพรรคการเมืองทั้งหลายที่จดแจ้งและดำเนินการหาสมาชิกพรรคให้ครบตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก็จะต้องทำทุกอย่างให้จบนั่นก็คือได้รับการอนุมัติจากกกต.ขณะเดียวกันภาพที่เห็นจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าใครจะลงสมัครในนามพรรคการเมืองใดทุกอย่างต้องกระจ่างภายในวันที่26พฤศจิกายนวันที่26พฤศจิกายนจึงเป็นวินาทีอันระทึกยิ่งเหมือนที่ตระกูลสะสมทรัพย์ได้ทำมาแล้วเดากันว่าพวกเขาจะไหลไปอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็น่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่ในที่สุดกลับกลายเป็นพรรคชาติไทยพัฒนากลุ่มที่ถูกจับตาที่สุดก็คือกลุ่มสามมิตรไม่ว่าจะเป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินไม่ว่าจะเป็นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีความจำเป็นต้องได้รับคำตอบที่แน่ชัดจากพรรคพลังประชารัฐมีเช่นนั้นก็อาจจะเหมือนหมอบางหมอจากขอนแก่นต้องยอมรับว่าระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงกว่าไม่กี่วันก่อนจะถึงวันที่26พฤศจิกายนจึงเป็นระยะเวลาแห่งการเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงทางการเมืองที่มองว่าของตายอาจดิ้นได้ที่สังหรณ์ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนหน้าเดิมก็อาจจะฉายแววออกมาอย่างเด่นชัดว่าอาจไม่เป็นไปตามลางสังหรณ์อาจจะกลายเป็นคนอื่นนี่คือบรรยากาศซึ่งไม่แน่นอนของการเมืองก
ขอขอบคุณคอลัมน์เด็ดนะคะจากข่าวสดด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากคอลัมน์เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดเส้นตายที่สำคัญก่อนวันที่26พฤศจิกายนก็คือเป็นในเรื่องของการที่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการไปสังกัดพรรคการเมืองใดมีการไปลงในนามของพรรคไหนอะไรยังไงคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องกระจ่างแล้วก็แล้วเสร็จนะคะในวันที่26พฤศจิกายนมิฉะนั้นเองก็จะมีการหมดสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะใช่แล้วรวมไปถึงในส่วนของการปลดล็อกเองก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมหากว่ามีการปลดล็อกหลังจาก26พฤศจิกายนแน่นอนว่าพรรคการเมืองเองก็ยังคงขยับขยายตัวอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าปลดล็อกช้าเกินไปแล้วพอปลดล็อกแล้วเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จำเป็นจะต้องมีการยุบพรรคจริงๆแปลว่าจำนวนสมาชิกพรรคที่ถูกยุบนี่เคว้งเลยนะไปไหนไม่เป็นเลยจะไปสังกัดกับพรรคอื่นก็ไม่ได้แล้วถึงเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเท่ากับว่าถูกตัดสิทธิ์กันไปฟรีเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับว่าเป็นการกดดันไปทั้งฝ่ายฝั่งของรัฐบาลไกลๆด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะต้องมีการเร่งปลดล็อกรวมไปถึงการพิจารณาจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะที่จะประชุมพรรคการเมืองกกต.แล้วก็คสช.สุดท้ายแล้วต้องก่อน26พฤศจิกายนหรือเปล่าใช่ค่ะไม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระยะเวลาบางทีอาจจะมีการช้าไปด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้มีการบอกไว้นั่นแหละค่ะว่าต้องรอพรบ.เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะการเลือกตั้งเนี่ยมีผลแล้วก็มีการบังคับใช้ก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะมีการปลดล็อกได้นะคะดังนั้นแล้วก็ต้องมีการรอการไปก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองแต่ส่วนในประเด็นของกกต.ที่จะมีการเรียกหรือมีการเชิญนะคะให้พรรคการเมืองต่างๆเข้าไปร่วมหารือทำความชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นไม่ว่าการทำ primary vote หรือในขั้นตอนต่างๆของการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนนี้ด้วยหรือไม่นะคะต้องรอติดตามกันต่อนั่นเองค่ะใช่แล้วแว่วๆมาก็เนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการเชิญของกกต.เองหรือว่าการพูดคุยกับคสช.ก็อยู่20กว่าๆเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะก่อน26ไปกี่วันหรือว่าจะ26พอดีก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแต่สมมุติว่ามีการพูดคุยกับคสช.ในวันที่26พอดีเป๊ะเลยแต่ว่าพูดคุยแล้ววันนั้นเนี่ยจะต้องมีการปลดล็อกวันนั้นเลยนะแต่ทางฝั่งคสช.ก็พูดมาแล้วถ้าสมมุติว่าคุยวันนั้นแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาไม่เข้าใจกันอีกก็ยังไม่ปลดล็อกอีกมันก็ดูเหมือนเป็นการไปกดดันกับพรรคการเมืองด้วยเหมือนกันคือณตอนนี้เนี่ยยิ่งเวลาตีกรอบมาเดดไลน์มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกฝ่ายเหมือนกับว่ามีกรอบการทำงานที่จำกัดด้วยเวลาทั้งหมดเลยก็ต้องเป็นกำลังใจให้แหละค่ะสำหรับในส่วนของทีมทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของคณะทำงานหรือว่าจะเป็นฝากฝั่งของพรรคการเมืองเองที่ต้องตั้งรับกับระยะเวลาให้ดีแล้วที่สำคัญก็คืออยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่านะคะวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นวินาทีระทึกเลยทีเดียวนะคะจะต้องมารอติดตามกันว่าพรรคไหนจะยังอยู่หรือพรรคไหนโดนยุบหรือสมาชิกคนใดเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกไม่ทันจะได้มีการลงเล่นการเมืองหรือจะได้เป็นสมัครเป็นส.ส.ที่จะลงรับเลือกตั้งด้วยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะครบถ้วนทุกข่าวสารแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมรวมไปถึงการติดตามและที่สำคัญก็คือ SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันผ่านหน้าจอด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ